ีบเขาแต่เมื่อนั้นค่ะชีสเค้กก็เคยเป็นคนโสดมาก่อนทำให้มีการอัดคลิปหนึ่งเขาบอกว่าเป็นคลิปแทนใจคนโสด 4.0 มันคืออะไรยังไงคะกับคลิปนี้แบบหนูก็น้อยเนื้อต่ำใจอ่ะก็เอาข้อดีของคนโสดขึ้นมาพูดแบบนี้เลยสวัสดีคลิปนี้ของคนโสดบอกให้โลกรู้เลยว่าเราโสดแล้วมันดียังไงให้พวกมีผัวแล้วอิจฉาเลยจ้ะเวลาที่กูโสดกูจะไปไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ไม่ต้องขออนุญาตใครพ่อแม่กูยังไม่ขอเลยจะแดกอะไรก็ได้สั่งหาอะไรแดกก็ได้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ถูกใจใครไปดูหนังคนเดียวอยากดูกี่เรื่องก็ดูไปดูแบบเป็นคู่กูเคยดูมาแล้วพวกมึงเคยดูเปล่าดูเดียวแบบกูอ่ะทั้งหนังใช่ไหมมึงก็คุยกับแม่ซื้อไปหัวไล่ก็ได้ต้นไม้ก็ได้มันไม่เถียงเราด้วยเห็นไหมว่าโสดอะดีเฮี้ยดีเฮี้ยเลยคุณสุดท้ายนี้แท็กเพื่อนที่โสดค่ะอีพวกที่หีอยากปักตะแหล่แท็กตัวเองก่อนเออเลิศมันจะมีแบบว่าคำอะไรเซอร์ชั่นเนี่ยดีเฮี้ยเฮ้ยมันเจ็บมันเลิศอ่ะมันไม่ได้ฟังดูเป็นคำหยาบนะแต่มันดูเป็นอรรถรสอย่างหนึ่งของการใส่เข้าไปให้คลิปมันดูสนุกขึ้นแทนใจคนโสดคนโสดมาเยอะไหมคะโอ้โหถล่มทลายเลยค่ะแบบแต่จริงๆแล้วสุดท้ายแล้วว่าโอ้อยากจะมีผัวสุดท้ายแล้วมันก็แบบนะเออใช่ไหมนะฮะคลิปอะไรนะคลิปอะไรอ่านไม่ออกทำไมเขียนไม่ถนัดเขียนไม่ดีเลยคลิปอะไรคลิปคนอ่อนคลิปคนอ่อนอ๋อที่มันงอนแล้วแค่คำนี้งอนกูกันเหรอที่คนงอนนะเดี๋ยวจะไปคิดมันกันอีกนะงอนอีพวกที่มีผัวเนี่ยนะชอบงอนผัวสงอสงแงงอนเก่งไม่รู้จะงอนอะไรนักหนาพอถามว่าเป็นอะไรก็ไม่บอกถามว่าเป็นอะไรก็บอกว่าเปล่ามีอะไรหรือเปล่าก็บอกว่าไม่มีแล้วเป็นอะไรอ่ะนะบึ้งๆเปล่าคิดว่ามีผัวเป็นเทวดาหรือไงตัดสู้ได้ทุกอย่างอ่ะพอไม่รู้อ่ะก็หาว่าไม่รู้ใจงอนแกกูไม่มีโอกาสจะได้งอนกับเขาหรอกกูยังไม่มีผัวพอเวลามึงงอนผัวก็ผ่านละเพื่อนมีเพื่อนก็เหมือนมีชักโครกมีอะไรก็เราแต่กับกูสัตว์เออดีเลิศอันนี้เลิศนี่พูดถึงออฟฟี่หรือเปล่าฮะหรือพูดถึงแบล็คเมียงหรือเปล่าฮะพูดถึงเพื่อนๆเลยค่ะเวลามันทะเลาะกับผัวมันจะเป็นภาระเราแล้วตอนนั้นคือเรายังไม่มีใครไงโอ๊ยมึงอย่าไปงอนเขามากมายเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบนะมีเพื่อนก็เหมือนมีเพื่อนก็เหมือนเป็นชักโครกคือต้องบอกแบบนี้ว่าเวลาการอัดคลิปแต่ละครั้งเนี่ยเราจะเห็นเลยนะน้องชีสเค้กอัดในรถ อย่างคลิปแรกๆอัดในรถขับรถไปไม่กลัวอันตรายหรอคะไม่น้องหนูขับคลิปแรกน้องขับแล้วก็คลิปที่เห็นหนูถือแล้วอะไรบางคลิปก็คือรถจอดอยู่อ๋อรถจอดอยู่หนูรู้สึกว่าถ้าหนูไปตะโกนแบบที่ไหนอย่างเงี้ยมันไม่ได้เลยตะโกนในรถนี่ค่ะแต่ส่วนมากเห็นฟิลลิ่งในแต่ละคลิปเนี่ยจะนอกสถานที่หมดจะไม่มีแบบอยู่บ้านละบาดก็มีน้อยนะอยู่บ้านละบาดอยู่บ้านน้อยมากเพราะว่าพ่ออยู่ที่ดีเดี๋ยวเสียงดังพ่อตกใจพ่อคิดว่าทุกวันนี้ลูกสาวคือเรียบร้อยแล้วสิแต่คือฟิลจะมาตอนอยู่นอกบ้านแล้วเพราะเราก็ฟิลจะมาตอนอยู่ในรถคือไม่มีใครคือเหมือนเราได้สบายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าในบ้านแหกปากไม่ได้ไม่ได้พ่ออยู่เดี๋ยวพ่อนอนห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยห้องนอนก็ไม่ได้เพราะพ่อจะแบบมาคอแล้วเป็นอะไรหรือเปล่าทุกวันนี้พ่อได้ดูคลิปพวกนี้บ้างหรือเปล่าหนูว่าไม่รู้ไม่แคร์ไปให้ดูหรือยังแต่พ่อก็ยังเชื่อว่าลูกอะเรียบร้อยแล้วพ่อเล่นโซเชียลไหมพ่อเล่นโซเชียลไม่เล่นแต่บางทีก็จะมีถามบ้างเหมือนมีใครเอาไปให้เขาดูหนูไม่แน่ใจว่าเป็นอีนูพิษตัวไหนน่าจะเป็นคลิปที่ทวงหนี้อ่ะค่ะเจ้าหนี้อาจจะไปทวงหนี้คุณพ่อป่ะเปล่าหนูไม่แน่ใจโอ้คิดว่าคุณพ่อน่าจะได้มีโอกาสได้เห็นได้ดูนะคะอยากจะอัดคลิปอะไรที่แทนใจคนไทยคนในสังคมอีกคะตอนนี้ก็มีอีกหลายเรื่องเลยแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องอยู่ก็คือยังคิดอยู่ว่าจะด่าดีหรือไม่ด่าดีนะคะเดี๋ยวรอก่อนมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องประสบการณ์ตรงเหมือนเราทำบ้านแล้วผู้รับเหมาเดี๋ยวนี้มีข่าวมาเยอะผู้รับเหมาจริงรับเงินแล้วก็ทำไม่เสร็จรับเงินแล้วก็ไม่ตรงเวลารับคนเวลาเราจ้างใครทำบ้านนะเขาชอบเอาตังค์ไปก่อนแล้วเหมือนเอาเงินเราไปดองแล้วสุดท้ายแล้วเมื่อไหร่คุณจะได้ทำสักทีอะไรอย่างเงี้ยเออแทนใจหลายเรื่องอะไรเงี้ยแต่อย่างนี้มาในรายการของเราขอสักหนึ่งคลิปอะไรก็ได้ที่แบบสดๆในรายการเฮ้ยมันสดไปนะสดไปนะนิดนึงผัวติดเกมอันนี้มันโดนใจโดนใจติดเกมเมื่อคนเนี่ยไม่ลากันไปผัวติดแล้วผัวอะไรผัวชอบเล่นนาโอวียิงอยู่นั่นไม่มายิงกูสักทีเนี่ยแล้วก็จะเป็นประมาณเนี้ยไปแต่ทีนี้ก็
จะมีคนมาด่าเราเหมือนกันว่าอุ๊ยทำไมถึงอัดคลิปด่าไปยิ้มไปจริงๆอย่าบอกตรงนี้เลยว่าถ้าหนูไม่ยิ้มไปอย่างเงี้ยคนอาจจะเกลียดหนูเยอะกว่านี้เพราะพี่ดูหน้าหนูดีแบบหน้ามันไร้ลายมึงด่าแบบมึงติดเกมเหรออะไรวะมันจะดูจริงจังก็เลยกลายเป็นแบบว่ายิ้มไปเพื่อให้มันดูเป็นอารมณ์ผ่อนคลายแต่ก็ดูน่ารักนะเออด่าไปยิ้มไม่แต่หัวติดเกมนี่พูดไม่ได้นะเพราะแม่คนเล่นเกมเยอะเดี๋ยวคนเล่นเกมเยอะมันจะล่มชีสเค้กทำไงอ่ะไม่บอกว่ากูไม่ได้ด่าพวกมึงกูด่าหัวกอบางทีเราด่าผู้หญิงไงบางทีเราด่าผัวไอ้พวกผัวก็จะมาด่าเราแล้วแบบเนี้ยบางทีเราด่าเมียไอ้พวกเมียเมียก็จะมาด่าเคยเจอฟีดแบ็กอะไรไหมคะที่แบบว่าเวลาสมมติเราอ่านเรื่องคนทวงหนี้แล้วแบบหรือว่าเรื่องแฟนเก่าหรือว่าเรื่องอะไรนักกิ๊กอะไรเงี้ยเคยมีคนมาอินบ็อกซ์หรือว่าด่าเรากลับไหมคะอะไรเงี้ยถ้าอินบ็อกซ์ไม่มีแต่ถ้าคอมเมนต์น่ะจะมีบ้างอินบ็อกซ์เขาคงไม่มั่นขนาดนั้นเพราะเขารู้ฝีปากเราอยู่แบบโดนใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโดนใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบางทีเขาก็จะแบบด่าแต่บางทีด่าก็ไม่ได้แบบเกี่ยวอะไรกันบางทีก็จะไปด่าในเรื่องว่าทำไมเราถึงเสียงดังแหกปากทำไมไม่เอาเวลาไปทำงานวันด่าแต่คนนู้นคนนี้คืออยากจะบอกว่าเจ็บคอไหมคือแบบเราอยากจะบอกว่าจริงๆเราก็ทำงานไงแต่ว่าตรงนี้เราทำมาเพราะความบันเทิงเคยอยากคลิปแบบพูดแบบธรรมดาไหมเคยมันก็จะแบบไม่ได้ฟิลที่เห็นไหมมันมีอยู่คลิปหนึ่งที่หนูฟิลแบบดรอปมากเพราะคลิปนั้นคือคลิปหลังจากที่อ่านคอมเมนต์แล้วก็โดนด่าแล้วแหกปากเสียงดังก็เลยปรับปรุงใหม่แล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ฉันไม่แต่ฉันชอบคลิปอันหนึ่งที่มันมีคำว่าเยี่ยนเกนฟิลลิ่งนะสมมติถ้าอ่านธรรมดามันไม่รู้ว่าธรรมดาโลกไม่จำคุณแม่ใช่ไหมเออแล้วเวลาแหกปากแล้วตอนที่ระหว่างน้องขับรถอยู่น้องบอกว่ากูแสบหูไหมอะไรน้องมันก็จะแบบชินมึงนี่เหมือนเหงานะคะ น้องก็จะแบบแล้วน้องก็จะพอตลกเหมือนกันแต่อีกคลิปนึงเนี่ยเราอยากให้น้องชีสเค้กเนี่ยอัดสดในรายการให้ดูนิดนึงช่วงนี้ข้าวยากหมากแพงน้ำมันขึ้นค่าไฟขึ้นมันเป็นสภาวะเศรษฐกิจที่หลายๆคนกำลังเจออยู่ตอนนี้นะคะอัดอั้นตันใจมากอยากจะให้พูดแทนคนไทยทั้งประเทศหน่อยได้ไหมคะพี่คะเอารถมารับรถเอารถมารอรับอยู่ข้างหน้าเลยนะคะทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่รู้แล้วจะเอาเงินที่ไหนเดี๋ยวเขาบอกว่าบอลโลกตอนนี้บอลโลกคนไม่ค่อยเล่นกันนะคะไม่มีการพนันไม่ใช่ว่าแบบว่าไม่มีโต๊ะนะไม่มีเงินไปเล่นแล้วเขาไม่มีมันเป็นแรกตรงไหนรู้ไหมปกติเวลามีบอลโลกจะต้องมีเด็กผู้ชายมาหาปีนี้ไม่มีมาหาเลยเพราะมึงไม่เสียบอลเพราะมึงไม่ได้เล่นมึงอาจจะเล่นเงินแค่10-20บาทมึงหาโต๊ะบอลไม่ได้เขาอ้างกันนานแล้วก็เป็นมุกขำขาวใช่ไหมมีอีกหลายคลิปเลยอ่ะที่น่าอาดอย่างเช่นบอลโลก็น่าอาดคลิปน้ำมันแพงอะไรอย่างงี้ก็น่าอาดแต่ละนั้นเสียงมากน้ำมันแพงเสียงค่อนข้างเสียงไม่ไม่จริงชื่อเค้กก็จะแบบว่าหนูจะไม่ค่อยแตะในเรื่องของการเมืองเออเราอยากเลือกตั้งแล้วนะเราก็จะไม่พูดไม่พูดค่ะไม่พูดนะเป็นความคิดที่ฉลาดเพราะว่าไม่งั้นพี่อาจจะต้องไปเจอหนูในคุกอย่างเงี้ยต้องไปปรับทัศนคติไม่บางทีการเป็นกระบอกเสียงในเรื่องบางเรื่องถ้าเราพูดไปมันก็เป็นภัยต่อเราถูกไหมแต่ถึงแม้ว่ามันจะแทนใจคนทั้งประเทศก็ตามใช่แต่เพราะว่าเราอยู่ตรงสื่อสื่อมาแบบเขาได้เป็นคนของสื่อเนาะคือแบบคนเขาจะติดตามเราเยอะอย่าเล่นการเมืองศาสนาเข้ามาอ่ะอันนี้คือคือเราจะไม่แตะเลยแม้ว่าเราแบบอยากจะแบบเสียดสีมั่งนะแต่ว่าอย่าทำดีกว่าแต่ถ้าอย่างบอลโลกเนี้ยดูบอลโลกไหมคะดูค่ะดูเป้าหรือดูบอลดูเป้าสิครับล่าสุดนี่แบบโอ้โหตุ้มขนาดนั้นล่าสุดมีถอดกางเกงด้วยนะมีต่อกางเกงเห็นเลยก็มีนะคะสนุกจังเลยนะคะบอกว่าอัดคลิปเสือดำอัดคลิปเสือดำหน่อยได้ไหมคะเสือดำได้เดี๋ยวทำให้เสือดำก็ทำได้อย่าปล่อยให้เรื่องเงียบนะคะโอ้มันเงียบไปแล้วเงียบไปแล้วคดีจบแล้วจบแล้วหรอคดีจบแล้วใช่ไหมยังไม่จบเหลือนิดนึงนะคะข้อความใน Facebook ไลน์กันบ้างนะคะรักพี่ชีสเค้กค่ะนะสวัสดีค่ะพี่ชีเค้กเชียร์พี่ชีสเค้กขอให้พี่ชีเค้กเจอรักแท้นะคะติดตามตลอดค่ะแปลว่าแฟนคลับเขารู้เรื่องราวเขารู้เรื่องราวความรักของเราอย่างนี้เหรอเขาอาจจะไม่รู้เหมือนกันว่าเขารู้ไหมอะไรรักนางเต็มที่ค่ะกับการพูดมากรักพี่เค้กค่ะรักพี่เค้กมากที่สุดรักพี่เค้กน่ารักเป็นตัวของตัวเองดีนะคะสวัสดีครับนางตลกด้วยใช้แทบทุกตัวของพี่ชีสเค้กเลยค่ะใช้บีบีอยู่ค่ะใช้ดีมากๆเลยพี่เค้กเป็นคนเก่งคิดบวกไม่เคยลืมจุดที่ตัวเองยืนจริงใจทุกอย่างที่เป็นตัวของพี่ชีสเค้กทำให้พี่ชีสเค้กเนี่ยมายืนอยู่ถึงทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยรักพี่ชีสเค้กพี่ชีสเค้กเก่งมากๆรักพี่ชีสเค้กพี่ชีสเค้กน่ารักมากๆปังๆค่ะFC พี่ชีสเค้กค่ะ
ณตอนนี้แสดงว่ามี FC คนรักพี่ชีสเค้กมหาศาลมากคือมีน่าจะมีคนรักเราค่อนข้างเยอะแต่คนเกลียดเราก็น่าจะเป็นล้านไม่ค่ะคือคนที่เขารักเราคือเขาอาจจะติดตามเรามาตั้งแต่แรกๆแล้วเขาก็ได้เห็นวิวัฒนาการของชีวิตเราจากเด็กแบบเด็กที่ไม่มีอะไรเลยจนถึงทุกวันนี้ก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะคะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไม่ลำบากเหมือนเมื่อก่อนเขาก็เลยอาจจะเอาเราเป็นต้นแบบแล้วก็เลยชื่นชอบเราอะไรอย่างเงี้ยจริงสนุกคำคันแบบนี้เคยเครียดไหมเครียดก็มีบ้างค่ะมีบ้างคือมันจะมีบททดสอบในชีวิตหนูค่อนข้างเยอะมาเรื่อยๆเพราะหนูเป็นคนมีเป้าหมายในระหว่างทางที่มันจะไปถึงเป้าหมายเนี่ยมันก็จะหกล้มบ้างลุกบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเครียดบ้างแต่ว่าจะไม่เอาตรงนั้นมาบั่นทอนกำลังใจตัวเองแต่จะเป็นแรงผลักดันให้ตัวเราเนี่ยไปอีกนะไปอีกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงวันนี้เนี่ยทุกคนก็รู้จักชีสเค้กหมดละแล้ววันนี้เขาก็อยู่ในบทบาทของการเป็น CEO ที่จะต้องดูตัวแทนเยอะไหมคะจริงๆหนูจะขายแบบเป็นฟิลไลน์แอดมากกว่าตัวแทนอาจจะมีบ้างแต่ไม่เยอะจะมีหน้าร้านค้าเนี่ยเป็นร้อยกว่าล้านร้านนะคะไม่ใช่ร้านร้านรอเรือคือเราก็ดิวเองอะไรเองใช่เราก็จะมีทีมงานค่ะมีเซลมีทีมงานต่างๆที่คอยดูแลต้องทำงานเป็นทีมจริงๆทำคนเดียวอาจจะดีแต่ถ้าทำไปแบบเป็นหมู่คณะเนี่ยมันจะดีมากกว่าแล้วทุกวันนี้เวลาคนสั่งของเยอะๆใครนั่งแพ็คของอย่าบอกว่าเราด้วยบางทีก็เป็นเราด้วยบางทีถ้ามันไม่ทันมันไม่ไหวจริงๆเราก็ทำค่ะแต่ถ้าเกิดว่าโอเคเราก็จะเป็นคนที่วางแผนกับเพื่อนอะไรเงี้ยช่วยกันแล้วก็ให้ลูกน้องทำให้ลูกน้องเขาทำแต่ถ้าใครอยากเป็นตัวแทนก็สมัครกันเข้ามาได้สมัครได้ค่ะเรายินดีค่ะหรือมีหน้าร้านที่ไหนเงี้ยก็บอกได้เพราะว่าส่วนมากหนูก็จะไปเยี่ยมลูกค้าตามหน้าร้านเองคือเราอยากลงไปให้เห็นลุยตลาดเองใช่ค่ะทั้ง76จังหวัด77จ้ะโอ้77เออ77จังหวัดลืมอ่ะบ้านฉันอยู่76จังหวัดอยู่แล้ว77จังหวัด77จังหวัดอะไรเพิ่มเข้ามานะบึงกาฬบึงกาฬตายแล้วจะบอกเอออ่ะพูดถึงผลิตภัณฑ์ตอนนี้มีเยอะมากคิดว่าจะมีการเพิ่มแตกลายเพิ่มอีกไหมในปีนี้คิดว่าน่าจะมีเรื่อยๆปีนี้คือเพิ่งออกตัวใหม่ไปล่าสุดคือตัวอะไรคะตัวเรซโนค่ะเรซโนหน้าใสค่ะหน้าใสบางคนแบบว่าไม่เป็นสิวอ่ะหนูอยากหน้าใสใช้ตัวไหนดีคะคนถามเรามาเยอะๆมากจนเอ๊ะเดี๋ยวจัดการให้แล้วมีการต่อยอดไป AEC อย่างไรบ้างคะก็มีนะคะตอนนี้ก็ส่งออกไปลุยเองไหมก็ลุยเองลาวพม่าอะไรอย่างเงี้ยไปค่ะส่งออกฮ่องกงจีนไต้หวันลาวพม่ามาเลเซียอะไรแบบนี้ค่ะก็ต้องบอกแบบนี้นะคะมีอีกหนึ่งกระแสที่หลายๆคนเนี่ยคิดแล้วก็ฝากถามมาว่าพี่ชีสเค้กกับพี่ออฟฟี่ใครดังกว่ากันทำไมหนูเห็นพี่ออฟฟี่เนี่ยรีวิวเยอะกว่าพี่ชีสเค้กคนมาเปรียบเทียบกันนี้รู้สึกไงบ้างคะหนูว่ามันหนูไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นคนละทางกันอย่างออฟก็ไม่ได้ชอบในเรื่องของการขายของใช่ไหมเออแต่เราชอบขายเสื้อเป็ดตอนนี้มันเริ่มขายชุดนอนแล้วเขาคือออฟเนี่ยเราเคยคุยกันตั้งแต่แรกแล้วบอกว่าให้กูมาขายกูว่าคงไม่ชอบอ่ะมึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราบอกว่าแต่มึงอะชอบใช่ไหมเค้กอะไรบอกเออเราชอบอะไรเงี้ยออฟมันก็เลยจะเน้นไปเรื่องของการพรีเซนต์มากกว่าส่วนเราก็คือจะเน้นในเรื่องของการขายมากกว่ามันจะเป็นคนละเวเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็เป็น CEO ในแบบ CEO ของเราเลยค่ะโอ้โหยากไหมยากไหมพอเป็น CEO เนี่ยจริงๆมันก็ยากเหมือนกันค่ะเพราะมันต้องคิดหลายอย่างมันมีหลายคนมันส่งผลกระทบถึงหลายๆคนอยู่แล้วนะคะเพราะเราอยากให้ทุกคนมีรายได้นะคะเราก็เลยต้องคิดเยอะมากๆแล้วอย่างส่วนเซนในส่วนของแผนการตลาดการขายออนไลน์เนี่ยเราต้องไปเรียนรู้เพิ่มแมชชีเคก็มีบ้างแต่หนูมีเพื่อนที่ดีมีหุ้นส่วนที่ดีที่เขาจะช่วยเขาจะเก่งเรื่องการตลาดเขาก็จะเก่งเขาจะเก่งในเรื่องพวกนั้นเลยเขาก็จะคอยแบบศึกษาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะช่วยกันก็คือเจอคู่บุญนะคะชื่อบริษัท24คู่บุญชื่อบริษัท24คู่บุญเอาเลขสั่งมาใส่ด้วยคือเลขเงินเลขเงินเลขทองเลขเสน่ห์24นะคะแต่ที่พูดถึงเรื่องของการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันคู่แข่งเยอะมากหลายๆคนก็เป็นพ่อค้าไหมคะมีอะไรยากกับการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันบ้างจริงๆมันยากมาตลอดอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการทำธุรกิจแต่ว่าเราไม่แข่งกับใครดีกว่าเราแข่งกับตัวเองดีกว่าแล้วเราก็ผลิตเขาเรียกว่าทำสินค้าที่มันปลอดภัยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เอื้อมถึงเรารู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครมันก็จะไปได้ถูกทางใส่ความจริงใจไปอะค่ะดังนั้นเราไม่ต้องกังวลว่าเราจะมีข่าวเหมือนแบบธุรกิจใหญ่ๆก่อนหน้านี้ไม่มีแน่นอนไม่มีค่ะไม่มีแน่นอนการทำธุรกิจจริงๆแล้วเป็นแบบหาตัวแทนหรืออะไรคะของหนูนี่คือเน้นในเรื่องของการขายจริงๆเน้นในเรื่องของออฟไลน์เขาเรียกว่าเน้นแบบ
ผู้บริโภคเราถึงผู้บริโภคเลยไม่ได้เป็นตัวแทนใช่ค่ะคือเราไม่ได้ขายสินค้ากระแสถ้าสมมติพี่มีปัญหาในเรื่องผิวหน้าเงี้ยโอเคเราแนะนำให้มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของปัญหาผิวหน้าคอยตอบไลน์เทคแคร์ตลอดเราเน้นไปทางนั้นมากกว่าให้ลูกค้ามาซื้อโดยตรงกับเราอย่างนั้นนะคะเรียกว่าบริการถึงใจนะคะแล้วก็ถึงผู้บริโภคเลยแบบนี้เลยแต่ปัจจุบันนี้สภาพเศรษฐกิจเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่ามันอาจจะซบเซาไปบ้างส่งผลกระทบกับธุรกิจเราไหมคะน้อยค่ะน้อยเพราะว่าของเราจะเป็นผู้ที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราจริงๆแล้วมันต้องใช้อยู่แล้วแต่สมมติว่าเขาอาจจะซื้อ3อาจจะเหลือ2อะไรอย่างเงี้ยกระเบียดกระเสียนจะมาซื้อนิดนึงว่าแต่เขาก็ยังอุดหนุนเราอยู่เรื่อยๆเขาก็ยังแบบยังใช้ของเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าเออของเรานะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนเราไม่ได้ขายแบบแป๊บๆโกยเงินแล้วไปอย่างเงี้ยแต่เราอยู่กับเขาตลอดปัจจุบันนี้ก็คือมาเป็น CEO เต็มตัวนะเต็มตัวเรียกว่าเป็น CEO เต็มตัวก็ว่าได้แล้วงานอื่นๆล่ะคะรับงานอื่นๆไหมคะถ้าเขาจ้างหนูก็ไปนะคะถ้าไม่สมมติว่าเป็น CEO แล้วใช่ไหมแต่มีคนมาจ้างรีวิวอะไรที่ไม่ตรงกับแบรนด์เราก็ไม่รับถูกไหมถ้าไม่ตรงแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่โอเคเราใช้ได้จริงๆเราถึงจะกล้าพูดนะคะเพราะว่ามันต้องพิจารณาเป็นพิเศษไหมตอนนี้มากเลยมากๆเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันตรงกับผลิตภัณฑ์เราไม่รับอยู่แล้วถ้าไม่ตรงเนี่ยขอดูขอลองใช้ก่อนว่ายังไงแล้วเดี๋ยวว่ากันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จถือว่าเป็นเน็ตไอดอลในยุคแรกๆนะเป็นพริตตี้มาแป๊บหนึ่งแล้วก็ทุกวันนี้ก็ถือว่ามีชื่อเสียงโด่งดังแล้วแต่อุเชื่อว่าหลายคนที่อยากจะมีตัวตนแบบนี้บ้างอาจจะเป็นแบบเด็กน้อยบ้านนาจากต่างจังหวัดอยากจะมีตัวตนแบบนี้ทำยังไงอ่ะจริงๆถามว่าทำยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำยังไงนะคะหนูว่าของหนูเนี่ยมันเป็นโอกาสมากกว่าเป็นจังหวะเวลาเป็นช่วงและอีกอย่างหนึ่งตอนนั้นเนี่ยเรามีคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวเรามาอย่างพี่ก็มีคาแรคเตอร์ใช่ไหมพี่ก็มีมันก็เลยแบบทำให้เราเป็นจุดสนใจนะคะแล้วเราก็ต่อยอดโอกาสของเราอ่ะด้วยคาแรคเตอร์ของเรานี่แหละเป็นอย่างนั้นแต่พี่ไม่ได้แนะนำให้น้องๆต้องไปแบบตีลังกานะคะเขาบอกว่าต้องสร้างความแตกต่างสร้างตัวตนจริงๆแล้วสมมติว่าบางคนมันมาแบบแปลกๆเนี่ยบางคนที่มันจะไปเร็วมาไวใช่บางคนไปเร็วแล้วก็ไปไวบางคนที่เขาร้านวิวจริงนะคลิปเดียวแล้วเขาก็หายไปเลยอย่างเช่นนี่ไงที่เหยียบรถบนหลังคารถคนอื่นเขาว่าอันนั้นก็ไม่ได้ใช่อันนั้นก็เกินไปนะคะแล้วตัวตนจริงๆเนี่ยต้องมีการไปทำสัญญากรรมอะไรด้วยไหมคะแนะนำน้องๆนิดนึงเออจริงๆพี่เค้กไม่ได้แนะนำให้ต้องรีบสัญญากรรมเลยนะคะคือเราอย่างตัวพี่เค้กเนี่ยมันเป็นคนที่มีความคิดแบบเด็กๆว่าถ้าเราสวยแล้วเราจะมีโอกาสที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเรามันก็คือเรื่องจริงแต่มันก็คือเรื่องจริงแต่ว่าไม่ได้แนะนำแต่ถ้าหนูมีตังค์หนูก็ไปทำเถอะลูกไม่เพราะอะไรรู้ไหมพูดจริงๆนะมันเป็นตามหลักจริงๆเลยว่าบางทีโอกาสมันต้องมาพร้อมกับตัวเราต้องความพร้อมจริงพร้อมของเราด้วยสมมติถ้าวันนี้ไม่ทำศัลยกรรมเลยจะมาถึงจุดนี้ไหมคิดว่าหนูว่าไม่ถึงตั้งแต่แรกเลยหนูว่าตรงนี้อาจจะเป็นรูปลักษณ์ที่ทำให้ First Impression เขารู้สึกว่าแต่ข้อดีของเธอคือเธอหุ่นดีมาตลอดเธอไม่เคยอ้วนเลยไม่หนูก็อ้วนบ้างอะไรอย่างงี้อ้วนบางทีก็อ้วนนิดนึงไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการลดน้ำหนักอย่างไม่ทำน่าจะทำด้วยเนาะโอ้ยยังดีกว่านะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเสี่ยงเออใช่ใช่ไหมเสี่ยงมากหลายคนเนี่ยถามนิดนึงว่าพี่ซีเคทำไมพี่ซีเคพูดเหนอคะพี่แคปเป็นคนหัวหินค่ะหัวหินคนหัวหินต้องพูดเหนือค่ะพูดประมาณนี้เลยอ๋อพูดประมาณนี้หัวหินเพชรบุรีอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมจะพูดแบบประจวบก็จะเหนือนะคือเขาแจ้งเกิดมาจากการพูดเหนือด้วยหน้าสวยแล้วก็พูดเหนือใช่คนก็จะจดจำว่าอ๋อถ้าหน้าอย่างนี้พูดอย่างเสียงเนี่ยเขาบอกว่าเสียงเนี่ยถ้าเสียงเนี่ยมารู้เลยพี่เค้กแน่นอนเป็นพี่เค้กแน่นอนนะทำไมถึงเลือกไม่เลือกที่จะแอปเสียงว่าอุ้ยฉันมีคนกรุงเทพหรือว่าฉันแบบไม่เหนือล่ะไม่พยายามกดมันลงได้ไหมคะหนูพยายามแล้วมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้สุดท้ายมันก็ต้องกลับมาเป็นตัวเองอยู่ดีเนี่ยเราก็เลยว่างั้นเราก็เป็นตัวของเราไปนี่แหละเพราะเราเป็นคนอื่นเราเป็นได้ไม่นานอยู่แล้วใช่ก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไปเลยการเป็นแบบนี้แหละแบบนี้แหละคือชีสเค้กวันนี้แฟนคลับเยอะมากเลยทุกวันนี้มีคนติดตามประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้เป็นล้านอะถ้าใน Facebook น่าจะประมาณ1.2 ล้านมั้งคะเยอะมากจริงๆอะอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆบ้างที่เมื่อแบบแฟนๆติดตามกันเยอะมาให้กำลังใจเยอะมากเลยอะนี่จะอยากจะบอกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามพี่เค้กนะคะอะไรที่ดีก็เก็บไว้อะไรที่มันไม่ดีก็ให้มองเป็นเรื่องของความบันเทิงนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่เค้กด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะรวมไปถึงนะคะอีร่างเก่าชีสเค้กคนเก่าที่แบบว่าหน้านั้นน่ะอยากจะบอกอะไรกับมันบ้างจะบอกว่า
มึงทำสำเร็จแล้วนะเคมาไกลแล้วมาไกลมากใช่ใช่คือจริงๆแล้วพอรอดนี่แหละว่าทำให้ชีสเค้กมีวันนี้ถ้าเขาสวยกว่านี้สักนิดนึงเขาอาจจะไม่คิดทำศัลยกรรมก็ได้ถูกไหมแต่นี่พอเขาเป็นแบบนี้แล้วเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงจนสุดท้ายอย่างที่บอกว่าคนเราเนี่ยหนึ่งคือต้องกล้าเปลี่ยนแปลงต้องกล้าสร้างตัวตนนะแต่ว่าอย่างที่บอกคืออะไรก็ตามแต่ที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากสร้างตัวตนมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นตัวเราเป็นชีสเค้กนะคะทุกวันนี้ก็สร้างเอกลักษณ์ตัวเองขึ้นมานะอ่ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะที่ทำให้รายการของเรามีสีสันเฮฮาสนุกสนานมากขึ้นนะคะกับชีสเค้กขอบคุณค่ะสามารถติดตามหรือว่าเข้าไปดูความเคลื่อนไหวของน้องชีสเค้กได้ที่ไหนยังไงบ้างคะนี่เลยค่ะได้ตามด้านล่างนี้เลยนะคะมีหลายคนชอบมากนะอยากจะสั่งซื้ออะไรก็ได้ใช่ไหมง่ายๆนี่แหละอะไรนะคือเราดูในทีวีนะเห็นคนทำมืออย่างเงี้ยเราก็อยากทำบ้างตั้งแต่ตอนเด็กๆให้โอกาสชีสเค้กอีกรอบนึงค่ะติดตามที่ไหนนะคะติดตามได้นะคะที่ Facebook นะคะจริยาราโชมาศค่ะแล้วก็ Instagram นะคะ CCAKE_ จริยาค่ะหรือว่าจะติดต่องานนะคะพูดคุยกับพี่เค้กได้นะคะได้ที่ LINE @cheesecake29 ค่ะนี่มันยังมีเลข29 24 92นี่เลยนะโอ้โหเลขมงคลทั้งนั้นเลยนะคะอ่ะวันนี้ก็น่าจะสนุกสนานกันพอประมาณอย่างที่บอกเลยนะคะในแต่ละคลิปที่เราได้ดูเนี่ยนอกจากความสุขสนุกสนานแล้วมันก็มีแอบสะกิดใจหลายๆคนในทุกๆคลิปเลยเพราะฉะนั้นนี่คือคนดังค่ะที่สร้างตัวตนจนแบบโด่งดังไปที่ราของทุกคนแต่พรุ่งนี้คนดังขอโชว์ของเราจะเป็นใครคะคุณแม่คะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นชายหนุ่มรูปงามนะคะจากเวทีการประกวดมิสเตอร์สตาร์ที่จะไปประกวดที่เมืองนอกด้วยน่าจะเป็นใครพรุ่งนี้เจอกันอย่างแน่นอนค่ะใช่แล้วแต่วันนี้เวลาของเราทั้งหมดนะคะหมดลงแล้วคุณผู้ชมพรุ่งนี้เจอกันใหม่ชนะบัตรไทยแลนด์11 โมงโดยประมาณวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆนะคะใครที่พลาดมาตอนนี้อ้าวรายการจบแล้วยังดูได้ต่อค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ